ตาแดงแม่จะวอยน้ำพริกตาแดงๆอร่อยแรงพรีเมียมหอมปลากุเลาเน้นๆน้ำพริกตาแดงที่แท้น้ำพริกตาแดงที่ถูกต้องถึงเครื่องครบรสแซ่บสุดๆน้ำพริกตาแดงแม่จะวอยกระปุกละ249บาทสั่งซื้อความแซ่บได้ที่021148114หรือผ่านเว็บไซต์ voicetv.shop ตลอด24ชั่วโมงค่ะกองทุนประกันสังคมเป็นกองทุนที่ใหญ่แล้วก็ประชาชนจำนวนมากมีส่วนร่วมกับกองทุนนั้นแต่ปรากฏว่าการเลือกบอร์ดประกันสังคมที่เขาจะเอาเงินของประชาชนไปบริหารประชาชน12ล้านคนนะครับมีคนลงชื่อที่จะไปโหวตทั้งสิ้นเพียงแค่ 120,000 คนไม่กรรมธิการพัฒนาการเมืองนะครับอยากให้ประชาชนนะครับมีส่วนร่วมในการเข้าไปลงทะเบียนเพื่อให้คุณนั้นมีสิทธิ์เลือกคนที่จะมาบริหารเงินพี่เก๋มันแขกว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้คุณต้องออกมาคุณต้องให้มีการหาเสียงสิคุณต้องให้มีการแนะนำสิว่าบอร์ดประกันสังคมที่เป็นแคนดิเดตเป็นใครมีผลงานอะไรมีนโยบายอย่างไรในการบริหารกองทุนประกันสังคมแต่เราอะเราก็ไม่เห็นรู้คือรู้ว่าจะมีการเลือกตั้งแต่เราไม่รู้จักใช่แล้วไม่มีการหาเสียงไม่มีการนำเสนอวิสัยทัศน์คนมันก็ไม่รู้จะไปลงทะเบียนเพื่อไปเลือกทำไมในเมื่อเราไม่รู้จักแคนดิเดตสักคนหนึ่งใช่ป่ะไปลงมาแล้วนะไปลงทะเบียนมาแล้วว่าจะพร้อมจะเลือกตั้งแต่อย่างพี่แขกบอกเราก็ยังงงอยู่คือมันเป็นเหมือนเป็นเขาอาจจะมีมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่คืออันนี้ก็ต้องชื่นชมก้าวไกลนะเขาก็ออกมาทำเป็นแคมเปญว่าเรียกร้องให้คนให้เราที่เป็นสมาชิกเนี่ยไปลงทะเบียนเพื่อที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่อย่างพี่แขกบอกมันมีข้อมูลก่อนหน้านี้ว่าไอ้สิทธิ์ที่เราจะไปใช้ไปเลือกให้ใครแล้วข้อมูลพื้นฐานคือประกันสังคมเนี่ยเงินเยอะมากไปลองดูเนี่ยไปลองปัจจุบันเนี่ยสำนักงานประกันสังคมนะคะคุณผู้ชมบริหารการเงินในกองทุนใน2รูปแบบคือบริหารจัดการเองประมาณ 5.8 หมื่นล้านบาทและบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์ประมาณ 4,000 ล้านบาทโดยการบริหารจัดการทั้งหมดเนี่ยพบของหลักทรัพย์เนี่ยพบว่าลงทุนเติบโต 2.116 มีกำไรตั้งแต่ปี 63 ถึง 64 ประมาณ 3.36% เพราะฉะนั้นมันเยอะมากตรงนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบอร์ดคนที่มาบริหารเป็นยังไงและตอนนี้ที่เราจะเลือกตั้งอ่ะเราอยากได้ข้อมูลว่าใครมาเป็นผู้ลงรับสมัครและอะไรคือวิสัยทัศน์ของเขาเขาจะบริหารเงินยังไงแล้วเงินเนี่ยจะให้รัฐบาลเอาไปทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยคือเราเขาก็คงมีกรอบแหละแต่การสื่อสารสู่ประชาชนผู้ที่เป็นสมาชิกประกันสังคมอ่ะเราไม่รู้ไม่รู้เลยนี่เราเพิ่งรู้กันจากข่าวในเมื่อวานนี้เองที่ผมเห็นแขกเห็นแคมเปญนี้มาระยะนึงแล้วค่ะพี่เก๋ว่าอยากจะให้เราอ่ะไปเลือกตั้งบอร์ดกองทุนประกันสังคมแต่ก่อนที่มันจะไปถึงให้เราไปเลือกตั้งอ่ะขอเห็นหน้าตาของผู้บริหารขอเห็นหน้าตาของคนทำงานแบบหน่วยงานเนี้ยแล้วก็หน่วยงานเนี้ยต้องออกมาพูดเองไม่ใช่ค่ะให้พรรคก้าวไกลออกมาพูดใช่แต่แขกรู้ผ่านสื่อกับรู้ผ่านแคมเปญของพรรคก้าวไกลแต่เราไม่เห็นแคมเปญนี้จากตัวของกองทุนประกันสังคมเองตังก็เยอะไม่ที่คุณเอาเงินจากเราไปเราในฐานะเป็นลูกค้าคุณพูดง่ายๆนะทีแบงก์ก็ยังส่ง SMS มาหาเราได้คุณติดต่อเราบ้างสิเพราะฉะนั้นกองทุนประกันสังคมอ่ะคุณควรจะออกมาใน Facebook คุณใน Twitter คุณหรือในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มใดๆแล้วก็บอกว่ารู้ไหมคะว่ากองทุนประกันสังคมมีบอร์ดที่มาของบอร์ดเมื่อ4ปีที่แล้วมาจากการนี้แล้วเขากำลังจะหมดวาระแล้วนะแล้วก็มีแคนดิเดตมีคนเสนอตัวเข้ามาเป็นบอร์ดเป็นคุณชื่อนี้มีประวัตินี้มีโปรไฟล์อย่างนี้แล้วทุกคนก็ออกมาแคมเปญสิใช่ไหมเลือกผมนะผมอยากทำผมอยากเพราะว่าจะมีคนแก่มากขึ้นเรื่อยๆในอีก5ปีในอีก10ปีกองทุนมันอาจจะแบงค์รับได้อะไรอย่างเงี้ยวิธีการที่จะทำไม่ทำให้กองทุนมันแบงค์รับเนี่ยเลือกผมนะครับผมจะทำให้กองทุนนี้มีกำไรก็มีคนตั้งคำถามมาว่าเมื่อเรื่องก่อนที่เกษียณแล้วเนี่ยพวกเราจะมีเงินพอหรือไม่เพราะว่าถ้าอาจารย์เฟย์บอกว่าแต่ละปีเนี่ยผลตอบแทนของประกันสังคม 2% 3% มันเพียงพอต่อสมาชิกกองทุนที่เกษียณหรือเปล่าที่จะได้เงินก้อนหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดคนจะเกษียณอีก15ปีเงินจะพอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครตอบเลยว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงสิ่งที่ต้องการเราต้องการคนมาบริหารให้กองทุนเติบโต 5% อย่างเงี้ยคือเขามีข้อมูลอยู่นะคะคุณบุญทรงทรัพย์ชัยยุทธเนี่ยปัจจุบันเป็นเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมซึ่งดิฉันก็อยู่เป็นสมาชิกประกันสังคมก็ยังไม่ค่อยรู้จักนะก็เขาก็จะมีการเปิดเผยผลการดำเนินงานแต่อย่างที่บอกนะคือเขาจะต้องทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเฟร์เป็นเฟรนด์กับเขาในไลน์เพราะฉะนั้นที่พี่แขกบอกอ่ะข้อมูลหมายถึงว่าการให้เปิดอะไรเงี้ยประชาสัมพันธ์เราเบิกอะไรได้อะไรไม่ได้เนี่ย
เราได้รับทางไลน์แต่เฟย์รู้สึกว่าการประชาสัมพันธ์เชิงรุก มันยังไม่มีอย่างการเลือกตั้งคือกองทุนประชาสังคมเนี่ยจะใหญ่เรื่อยๆจริงๆแล้วเขามีการพรีดิกหรือการวางแผนว่าอีกกี่ปีกองทุนมันจะใหญ่เท่าไหร่จะมีคนมาเท่าไหร่แล้วเงิน คือเขาจะขยายเพดานคือตอนนี้เพดานมันตันอยู่ คือเราไม่สามารถที่จะเราอยากมีเพนชั่นหรือบำนาญในฐานะที่เราทำงานที่ไม่ได้เป็นข้าราชการเราอยากมีบำนาญเราเข้าประกันสังคมเราจะได้บำนาญแต่ว่าเขายังกำหนดเพดานเฟย์ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงกำหนดเพดานที่15,000ต่อเดือนห้ามเกินไม่กี่ร้อยบาทเราอยากจะออกมาจ่ายเงินมากกว่านั้นแต่เขาก็จะอ้างว่าเพราะเงินอะที่บริหารในระบบมันยังไม่เพียงพอแต่เราก็อยากเห็นว่าเราอยากได้คนที่จะมาบริหารให้เงินมันเพียงพอกับการที่เมื่อเราเกษียณอายุแล้วเราจะมีบำนาญและเฟย์คิดว่ามันควรจะมีการเปิดเวทีรับฟังก่อนที่จะมีเนี่ยการเลือกตั้งรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเยอะมากกว่านี้หรือประกันสังคมยังไงแก้กฎหมายยังไงหรือว่าคุณจะพูดถึงการสมทบประกันสังคมที่เป็นไตรภาคีระหว่างลูกจ้างนายจ้างและภาครัฐยังไงไม่ใช่ว่าอยู่ดีพอเกิดโควิดรัฐบาลประกาศเลยว่าลดการส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมแล้วถามเราหรือยังเราทำไมทำให้การเก็บเงินในช่วงบ้านปลายชีวิตเรามันลดน้อยลงไปซึ่งมันไม่ควรจริงๆมันไม่ควรมาแตะส่วนนี้คือหมายถึงว่ารัฐบาลอันนี้ก็เราไม่คือเราในฐานะผู้เป็นสมาชิกไม่ควรจะมาแตะเงินส่วนนี้เพราะเงินส่วนนี้มันมีการพรีดิกแล้วอีก20-30ปีจะต้องมาจ่ายให้คนที่จะเกษียณอายุเท่าไหร่แล้วถ้าคุณเอาเงินส่วนนี้ไปเงินเราจะได้น้อยลงหรือเปล่าใช่ไหมพี่เก๋แล้วเราไม่ใช่แค่เพราะว่าเงินเราได้น้อยลงแต่เราอยากให้สมทบทุนมากขึ้นเพื่อที่เรามีบำนาญมากขึ้นเพราะทุกวันนี้อย่างที่พี่แขกบอกเนาะเราเป็นสังคมสูงวัยเราจะไม่มีลูกมาเลี้ยงเราแล้วแล้วเราจะหวังถ้าเราจะป่วยต่างๆนานาในดีว่าชาเฟ่ก็พูดถึงเรื่องป่วยเป็นอัลไซเมอร์มันจะต้องมีองค์กรที่มาแคร์เราคือลูกหลานไม่สามารถที่จะดูแลคนป่วยอายุมากได้อีกแล้วเงินบำนาญของเราเราจะไปจ่ายคนที่มาดูแลเราเมื่อเรายังคืออย่างดีถ้าเกิดใครอยู่ในภาคเอกชนเนี่ยกองทุนเรียกว่าเป็นสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเขายังกำหนดสัดส่วนได้ว่าจ่ายได้7จ่ายได้10จ่ายได้15ขยายได้แต่ว่าของกองทุนประกันสังคมไม่ให้ขยายไม่ให้ขยายนะฮะแล้วสิทธิ์ที่สำหรับแรงงานต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยอีกล่ะอย่างแขกเคยรับเงินเดือนที่ญี่ปุ่นน่ะก็หักเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยไม่ต้องแคร์ว่านี่เป็นคนต่างชาติหรือเปล่าใช่ไหมของเราอ่ะได้ทำแล้วหรือยังอะไรเงี้ยจริงๆเขาต้องมีเนาะแต่ว่าคืออันนี้จะต้องชี้คืออย่างเงี้ยคุณผู้ชมเรื่องรัฐสวัสดิการในแง่ของการบริการเรื่องบำนาญเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในยุโรปทำกันเยอะมากและทำยาวนานมากเรื่องเพนชั่นแล้วทุกคนอ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนขายข้าวแกงคนปั่นสำล้อคนทำงานเป็นอาจารย์ทุกคนดีเซิร์ฟหรือสมควรที่จะได้มีเพนชั่นแต่เพนชั่นนั้นมันไม่ควรจะเป็นคือมันควรจะเป็นเพนชั่นที่เรามีส่วนในการเก็บด้วยใช่คือเพราะว่าในสังคมไทยตอนนี้เรายังพูดถึงเรื่องการสงเคราะห์รัฐบาลสงเคราะห์ว่าจะต้องเดือนละคนแก่เท่าไหร่กี่พันแต่ว่าในอนาคตเราจะต้องปรับทัศนคติว่ารัฐสวัสดิการไม่ใช่รัฐบาลเอาเงินมาให้แต่เราในฐานะคนที่ทำงานน่ะเราเลี้ยงตัวเองแหละส่งเงินเข้าไปเพื่อที่เราจะได้เอาเงินออกมาแล้วรัฐสมทบหรือว่านายจ้างสมทบซึ่งอันนี้มันควรจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราจะแก่มีคนแก่มากขึ้นเรื่อยๆเราจะไม่มีคนดูแลเรามากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้น เรื่องประกันสังคมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำคัญเพราะอาจจะมากกว่าดิจิตอลวอลเล็ตสำหรับเฟย์ในแง่ระยะยาวของประเทศเรามองถึงการเกษียณอายุที่ไม่รู้ว่าใครจะดูแลเราเราจะมีเงินเพียงพอหรือไม่ดังนั้นเนี่ยถ้ามีการวางแผนการเกษียณแล้วเราสามารถที่จะมีส่วนร่วมได้เนี่ยไม่ใช่เราสมทบเดือนละ150บาทและตอนนี้มันเป็นเรื่องของเทคโนแครตคือหมายว่าการบริหารจัดการของสำนักงานประกันสังคมมันเป็นกลุ่มคนบอร์ดไม่กี่คนเราอยากเห็นความโปร่งใสการให้ข้อมูลในเชิงรุกการบอกว่าแพลนว่าอีก50ปีอันนี้คือเป็น prediction ในระยะยาวนะเป็นนักพยากรณ์อนาคตระยะยาวของคนในประเทศเนี่ยคนที่จ่ายเงินวันนี้เราจะได้เงินเท่าไหร่มันควรจะมีอัลกอริทึมที่ง่ายมากเลยที่ประชาชนสามารถเข้าไปเลยในเว็บไซต์แล้วกรอกว่าวันนี้ฉันจ่ายเท่านี้ระยะเวลากี่ปีฉันจะได้บำนาญเท่าไหร่อันนี้เราไม่เห็นคือทุกวันนี้พี่เก๋จ่ายไปพี่เก๋รู้เปล่าพี่เก๋จะเท่าไหร่ก็นั่นไงพอเข้าไปจะดูว่าอ๋อตอนนี้มีเงินเก็บอยู่เท่านี้แล้วเหรอแล้วไหวมันน้อยมันไม่ไหวมันควรจะได้เดือนละพันคือเราไม่มีความชัดเจนเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่และเราจะได้ประเมินได้คุณผู้ชมว่าควรเก็บไปเท่าไหร่เออเราอยากจะเพิ่มเราอยากจะได้อย่างน้อย 10,000 บาทต่อเดือนฉันต้องไปลงทุนตรงไหนบ้างเราจะต้องประกันสังคมจะสามารถขยายได้เท่าไหร่ให้เราหรือเราจะไปลงทุนตรงไหนเพิ่มเงี้ยคือมันเป็นข้อมูลที่เราขาดในฐานะประชาชนเราอยากให้เพิ่มตรงนี้ท่านทูตอเมริกาประจำประเทศไทยนะครับคุณโรเบิร์ตเอฟโกเด็กนะครับก็บอกว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกามีการมอบเรือตรวจการ12ลำให้กับหน่วยงานตำรวจน้ำของไทยเพื่อใช้ในการกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด
ในแม่น้ำโขงก็เรือลำนี้นะครับทั้ง12ลำเป็นเรือที่ถูกออกแบบมาให้มีความหนากว่าปกติและเดินน้ำตื้นได้เพื่อเหมาะสมในการตรวจการตามแนวแม่น้ำโขงที่มีเกาะแก่งตื้นเขินในบางฤดูเพราะว่าที่ผ่านมาแม่น้ำโขงถูกใช้เป็นเส้นทางลำเลียงขนถ่ายยาเสพติดข้ามพรมแดนจริงเราเห็นสารคดีชุดนี้จากVoiceplaylist ของ Voice เรื่องคุณภาพชีวิตอ่ะแล้วก็มีผู้สารคดีของ National Geographic ก็ทำเรื่องนี้เรื่องsmuggling เนี่ย smuggling drug trafficking บนแม่ของ River เนี่ยนะครับซึ่งอันนี้เหมือนถ้ามองในเชิงมากันเป็นว่าเล่นเลยเฟย มากันง่ายเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่มีหลายๆประเทศอยู่แล้วก็เราก็รู้ว่าสามเหลี่ยมทองคำคืออะไรอันนี้กำลังจะบอกว่ามันพอย้อนกลับไปแล้วเนี่ยมันก็เคยมีสามเหลี่ยมทองคำอยู่เป็นจุดยุทธศาสตร์อยู่แล้วในขบวนการปลดแอกจากอาณานิคมทั้งหลายอ่ะในรอบๆประเทศเราอ่ะเขาก็ใช้เงินจากการค้ายาเสพติดนี่แหละในการไฟแนนซ์ด้วยใช่ไหมคะจนกระทั่งล่าสุดไม่กี่ปีคือไม่กี่เจเนอเรชันมานี้เองแล้วอันนี้มันก็จะตอบรับคราวนี้อันนี้มันก็จะตอบรับนโยบายของรัฐบาลที่ตอนนี้ก็ถูกจี้ถามอยู่เรื่องการปราบปรามเรื่องปัญหายาเสพติดเรื่องเยาวชนที่ติดยาเสพติดคือมันทำไมมันมีเยอะมากซึ่งตรงนี้มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งขาหนึ่งที่รัฐบาลเอามาตีได้ว่านี่ไงเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของเรานะจะเข้าไปทำยังไงนะคะครับก็ทางอเมริกาเขาก็มีการส่งคนมาอบรมให้กับตำรวจน้ำของไทยนะครับเพื่อที่จะปฏิบัติการในริมน้ำโขงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์มากเลยนะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่แขกบอกคือทางบกเนี่ยเราเห็นข่าวเรื่อยๆ แต่ทางน้ำเราแทบไม่เห็นไม่มีข่าวเลยนะแล้วเราเพิ่งรู้ว่าเรือของอเมริกามันมีเทคโนโลยีมันมีความแข็งแรงมากกว่ามันต้องใช้พวกแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะดาวเทียมอะไรในการติดตามด้วยแล้วก็ใช้พวกเทคโนโลยีใหม่ๆเนาะในการที่จะตามได้ไปดูสารคดีของ Voice ค่ะสบตาประชาชนเรื่องการลักลอบขนยาเสพติดข้ามน้ำโขงใช่ไหมคุณผู้ชมด้วยเนาะที่ถูกนำเข้าสู่ประเทศ1ใน3พี่ง่ายมาจากตรงนี้แม่น้ำโขงก็ใช่นี่ That's why เรามีสารคดีเรื่องนี้ครับทุกท่านก็หลายคนใช้สายตาจ้องมือถือหลายชั่วโมงบางคนอาจจะแบบมองไม่ชุ่มไม่ชัดวันนี้เรามีตัวช่วยกับลูกค้าของเราติดตามชมเลยนะครับคุณผู้ชมครับมองอะไรดูอะไรยังชัดใสแจ่มแจ๋วอยู่หรือเปล่าครับถ้าเริ่มมีอาการแบบลีตาลีตามองแบบนี้นี่เลยต้องปรึกษาคนนี้คุณมิ้งครับสวัสดีครับคุณมิ้งสวัสดีค่ะน้องพงษ์ค่ะต้องลีตามองละสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะลีตามั้ยลีตาลีตานั้นมองใครคะมองคนหรือมองของอ่ะมองคนด้วยแล้วมองของด้วยครับนี่แหละคุณผู้ชมค่ะเรียนถามคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเราสายตาเปลี่ยนหรือเปล่าสายตายาวแล้วหรือเปล่าเริ่มเห็นอะไรแบบไม่คมชัดละหรือบางทีเมื่อก่อนเคยชัดแล้วเริ่มพร่าๆละหรือบางทีเนี่ยเล่นมือถือเริ่มแบบเริ่มขยับตัวใหญ่มองไกลเป็นกิโลเลยเริ่มยื่นมาอย่างนี้แล้วหรืออ่านหนังสือแทบไม่ได้เลยเคยเป็นไหมคะถ้าอย่างนั้นลองสำรวจตัวเองดูมิ้นมีตัวช่วยมาให้ค่ะง่ายมากๆคุณผู้ชมยังไงครับนี่เลยค่ะแว่นตาพรีเมียมแว่นตาพรีเมียมอันนี้ตอบโจทย์มากๆค่ะน้องพงษ์คุณผู้ชมคะอย่างแรกเลยก็คือกรอบแว่นกรอบแว่นของเราดูสวยดูเท่นะคะดูใสแล้วก็ไม่เฉยค่ะอย่างที่สองเลยค่ะตัวเลนส์ของเราสามารถกรองแสงสีฟ้าได้ทำให้เซฟลูกตาของเราทำให้ลูกตาของเราเนี่ยนะคะอยู่กับเราไปนานๆและตัวเลนส์ค่ะคุณผู้ชมขาเราออกแบบมาเป็นเลนส์ชนิดพิเศษทำให้ภาพโฟกัสได้เป็นอย่างดีที่สำคัญแข็งแรงสุดๆเลยค่ะมาดูข้อดีข้อแรกก่อนขยายความนะคะอย่างแรกเลยคุณผู้ชมขาขออนุญาตใส่ให้ดูนะคะโอ้โหสวยมากเป็นไงอ่ะใส่ปุ๊บสวยปั๊บเลยเนาะต้องบอกว่าแว่นพรีเมียมคุณผู้ชมขาเราออกแบบมาให้เข้ากับกรอบหน้าของคนไทยค่ะใส่แล้วเนี่ยต้องดูเท่ดูไม่แก่ดูไม่เชยและถ้าเป็นคอแว่นสายแว่นหรือคนที่สะสมแว่นพอเห็นกรอบแบบนี้เขารู้เลยนะคะว่าเป็นแบรนด์ดังจากอิตาลีนี่แหละค่ะคุณผู้ชมจึงให้คุณผู้ชมได้ใส่แบบเท่ๆเลยนะคะอย่างที่สองเลยค่ะนะคะก็คือตัวเลนส์ของเราอย่างที่บอกว่าสามารถกรองแสงสีฟ้าได้แสงสีฟ้ามันอันตรายมากน้องพงษ์กรองยังไงมันอยู่ตรงไหนบ้างแสงสีฟ้าคือแสงที่มาจากโทรศัพท์มือถือมาจากแสงไฟที่อยู่รอบตัวเรามาจากแสงแดดคุณผู้ชมสังเกตไหมเวลาเราเจอแสงพวกนี้มากๆเนี่ยเราจะตาแห้งเราจะแสบตากระพริบตาบ่อยมากถ้าปล่อยทิ้งไว้คุณผู้ชมขามันอาจจะเกิดต้อในตาได้อาจทำให้วุ้นในตาเราเสื่อมได้และอาจจะทำให้เราตาบอดได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวกรองเขาค่ะคุณผู้ชมทีนี้กรองยังไงมิ้นมีแผ่นเทสมาคุณผู้ชมอันนี้เปรียบเสมือนลูกตาของเราและอันนี้เป็นเลเซอร์นะคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าแสงพวกนี้อาจแสงสีฟ้าน้องพงษ์มาจากโทรศัพท์มือถือมาจากแสงไฟนะหรือว่าจะมาจากแสงแดดก็ตามถ้าโดนลูกตาเราตาดำปี๋เสี่ยงมากๆคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมสวมใส่แว่นพรีเมียมแล้วและมิ้นจะเอาแผ่นเทสคุณผู้ชมขาวางไว้ที่หลังแว่นแบบนี้และคุณผู้ชมดูนะนี่ข้างบนอุ้ยดำอยู่เลยคุณผู้ชมดูนะอันนี้แบบไม่มีตัวกรองใช่ไหมนี่ค่ะแต่ดูนี่ค่ะเลนส์พรีเมียมของเราเห็นไหมคะข้างบนกับข้างล่างคุณผู้ชมดูนะอ่ะนี่คุณผู้ชมมิ้นยิงให้ดูต่างกันเลยนะต่างกันไหมคุณผู้ชมดู
นี่เห็นไหมคะการที่เรามีแว่นพรีเมียมเขาสามารถกรองลูกตาของเราเซฟทำให้ลูกตาของเรานี่นะคะมันแบบว่าปลอดภัยจากแสงต่างๆได้ที่สำคัญคุณผู้ชมเคยเป็นไหมบางทีเราเสียตังค์ไปตัดแว่นราคาแพงๆมาเฮ้ยทำไมเอามาใส่แล้วมันยังปวดหัวอยู่เลยยังปวดเกร็งเวียนหัวเกร็งลูกตาอยู่เลยเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่าเลนส์อะมันยังไม่ดีพอค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเลนส์นะคะของแว่นพรีเมียมของเราคุณผู้ชมใส่แล้วสบายมากคุณผู้ชมขาใส่แล้วไม่ปวดหัวไม่เกร็งกล้ามเนื้อลูกตาและยังสามารถทำให้ภาพของเราเนี่ยคมชัดโฟกัสได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญคุณผู้ชมขามองระยะไหนก็ใกล้ก็ชัดโอ้โหสุดยอดจริงๆอีกอย่างนึงนะคะคือต้องบอกว่าตัวมิ้นเองเป็นคนที่สายตาสั้นแล้วไปสายตายาวไปตัดเลนส์โปรเกรสซีฟ 21,000 แพงมากคุณผู้ชมแล้วพอมาใส่แว่นพรีเมียมไม่ได้ต่างกันเลยจริงอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเฮ้ยมันความรู้สึกมันดีมาก oh. และที่สำคัญคุณผู้ชมขาเวลาเราทำ อริยบทอะไรที่มันยากๆอาทิเช่นนะเราสนเข็มมาคุณผู้ชม oh, ถ้าคุณผู้ชมนะใส่แว่นพรีเมียมนะมันจะคมชัดมากน้องพงษ์รีดผ้าคุณผู้ชมไม่เอาแล้วนะ6กีบ7กีบไม่มีแล้ว ถ้าใส่แว่นพรีเมียมคุณผู้ชมขารีดผ้าทีเดียวกริบ เรียบเลย อ่านหนังสือก็คมชัดเล่นโทรศัพท์มือถือก็ดูเท่ไม่ต้องมองยื่นไกล และที่สำคัญอีกอย่างนึงคุณผู้ชมขาแว่นพรีเมียมของเราแข็งแรงแล้วก็ทนทานแข็งแรงยังไงคุณผู้ชมขานี่เลยขาง้างให้ดูแบบนี้เลยต่อให้คุณจะเอาใส่ไว้ที่บนหัวยังไงคุณผู้ชมขามันก็จะไม่ง้างออกมาหรือบางทีคุณผู้ชมขานั่งทับยังไงนั่งทับหรือทำตกอุ้ยทำยังไงดีไม่ดีคือแตกแล้วนะถ้าไม่ดีคือแตกค่ะแต่ว่าแว่นพรีเมียมของเราคือออกแบบมาทุกอย่างให้ดีหมดเลยใส่ก็ดูเท่เลนก็พิเศษแถมยังสุดทนด้วยแถมถนอมสายตาที่สำคัญเวลาคุณทำอริยบทต่างๆสบายมากภาพคมชัดได้เป็นอย่างดีเล่นมือถือดูโทรศัพท์ทำอริยบทนอกบ้านในบ้านอ่านหนังสือหรือทำอะไรเล่นมือถืออย่างเงี้ยเซฟหมดทุกอย่างนี่มิ้นบอกเลยตอบทุกโจทย์จริงตอบทุกโจทย์เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องของสายตาอยากจะเซฟลูกตาคุณผู้ชมขากดมาที่หมายเลขนี้เลยค่ะมิ้นมีโปรดีมากเอามาฝากคุณผู้ชมกดมาที่หมายเลขโทรศัพท์021131117 021131117หรือแอดไลน์ได้เลยที่ @shop99แว่นพรีเมียมของเรา1ชิ้นน้องพงษ์ขาปกติแล้วราคาอยู่ที่590 บาทวันนี้มิ้นขอแค่99คนมิ้นให้ไปเลย3ชิ้น3ชิ้นจากราคา 1,770 บาทลดให้เหลือ599 บาทและ99คนนี้แถมเพิ่มมีอีก2อันยังไงครับเป็น5อันคุณผู้ชมได้แว่น5อันยังไม่พอนะแถมสเปรย์เช็ดแว่นให้อีก2ขวดแถมสายคล้องคอให้อีก5เส้นแถมผ้าเช็ดแว่นให้อีก5ผืนแถมซองใส่แว่นให้อีก5ซองทั้งหมดคุณผู้ชม22ชิ้นเกือบ 3,000 บาทไม่ต้องจ่ายค่ะมิ้นขอให้ทัน99คนนะคะที่021131117หรือ @shop99 เอาไป22ชิ้นนี้จ่ายเพียง599บาทเท่านั้นถูกจริงอะไรจริงแล้วก็ส่งฟรีให้ด้วยนะคะเก็บเงินปลายทางก็ได้ต้องบอกเลยนะคะว่าแว่นพรีเมียมของเราทั้งถูกและดีแบบนี้มีแค่โปรวันนี้วันเดียวนะคะคุณผู้ชมถามมาวันนี้วันเดียวนะแล้วจะบอกว่าบางคนอุ๊ยแว่นพรีเมียมคือดีมากเลยอ่ะอยากจะใส่ไว้แบบว่าไว้กรองแสงได้ไหมเวลาเล่นมือถือเล่นทีนี่4-5ชั่วโมงลองดูลองดูอันนี้นี่นี่นี่แบบนี้สามารถใส่กรองแสงได้ใส่แบบว่าดูทีวีในบ้านได้ใส่ออกแดดได้ถ้าไม่ทราบค่าสายตาเอาค่าสายตา00ไปเลยอ่ะหรือถ้าทราบค่าสายตานะคะก็บอกได้เลยว่าตั้งแต่100ไปถึง400 500บอกเราได้เลยนะคะเดี๋ยวบอกคอลเซ็นเตอร์จัดให้หรือบ้านไหนน้องพงสายตา1พี่สายตา1พ่อสายตา1แม่สายตา1มินให้ไป5อันเอาไป5ค่าสายตาได้เลยค่ะโอ้คระค่าสายตาได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมขาใครที่อยากจะได้แว่นพรีเมียมของเรามินให้ไปเลยนะคะแว่น5ชิ้นและของแถมทั้งหมด22ชิ้นคุณจ่ายแค่599บาทกดให้ทันเลยค่ะที่เบอร์021131117 021131117หรือแอดไลน์ได้เลยค่ะที่ @shop99 นะคุณผู้ชมเรียนบอกว่าไม่ใช่เฉพาะเรานะวัยรุ่นวัยทำงานขี้ลืมคุณพ่อคุณแม่เรายิ่งลืมแว่นอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่บนหัวอยู่ในกระเป๋านู่นอยู่ในกระเป๋าแว่นอยู่ในรถเอาเป็นว่ามินให้ไปเลย5อันเพราะฉะนั้นคุณจะลืมไว้จุดไหนได้หมดเลยไว้ในห้องพระห้องนอนห้องรับแขกห้องครัวไว้ในรถไว้ตรงไหนมินให้ไป5อันเพราะฉะนั้นกันลืมได้เลยนะคะทั้งหมดนี้021131117 021131117หรือ @shop99 99ท่านเท่านั้นนะมินให้ไปเลย22ชิ้น599บาทคุณผู้ชมค่ะ021131117นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าใครเป็นคนขี้ลืมใครที่แบบว่าอยากจะได้หลายอันอยู่บ้านหลายคนเอาเซตนี้ไปคุ้มสุดๆนะคะต้องบอกว่าพรีเมียมเป็นแว่นนะคะที่ถนอมสายตากรองแสงสีฟ้าได้ทำให้ภาพของคุณเนี่ยมองเห็นคมชัดแล้วก็ใส่แล้วดูเท่ไม่เชยขอให้ทัน99สายนะคะเอาไป22ชิ้น599บาท021131117หรือ @shop99 ค่ะของดีขนาดนี้ต้องจัดแล้วนะครับเชิญเลยครับคุณผู้ชมทุกท่านครับค่ะ
ขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินถูกถามเพราะว่ากรณีที่ข่าวต่างประเทศนะครับ มีการรายงานว่าขณะนี้มีคนไทยถูกจับเป็นตัวประกันทั้งสิ้น54รายซึ่งคุณเศรษฐาก็บอกนะครับว่าข้อมูลที่สื่อต่างประเทศเผยแพร่ออกมานั้นเป็นความสับสนนะครับซึ่งคุณเศรษฐาบอกว่าได้มีการเช็คกับสถานทูตไทยณอิสราเอลแล้วซึ่งมีการประสานแล้วนะครับว่าตัวประกันของคนไทยอย่างเท่าเดิมนั่นก็คือ 18รายนะครับค่ะทางผู้นำชาวมุสลิมนิกายชีอะในประเทศไทยนะคะคุณไซยิดสุไลมานฮูไซนีออกมาเปิดเผยระหว่างพบปะหารือกับอาจารย์วันนอประธานรัฐสภาไทยว่าคณะเจรจาของตนได้เข้าพบผู้แทนกลุ่มฮามาสที่กรุงเตหะรานของอิหร่านค่ะเมื่อวันที่26ตุลาคมทุกอย่างราบรื่นนะคะทางฮามาสรับปากว่าพร้อมปล่อยตัวประกันคนไทยทันทีหากสถานการณ์ปลอดภัยอ๋อแสดงว่าเรามีทีมของกาชีอาไปคุยกับฮามาสที่อิหร่านที่อิหร่านอ่าฮะโอ้เรื่องอันนี้จริงๆควรได้รับการตีฟูนะเออทำไมว่าไม่ได้ดิ้นนอนใจแล้วมีความพยายามที่จะใช้การเจรจานะครับแต่ว่าตัวประกันคนไทยนะครับที่กระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งล่าสุดนะครับคาดว่ามีผู้ถูกควบคุมตัวจำนวนทั้งสิ้น18รายนะครับลดลงไป1รายเพราะว่าทางอิสราเอลยืนยันว่ามีหนึ่งในนั้นเป็นผู้เสียชีวิตครับค่ะแล้วก็คุณเศรษฐานะคะทวีสินก็ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ทำงานแล้วก็พูดคุยกับแรงงานที่ศูนย์พักพิงในเทลาวิฟจากการตรวจสอบของทีมงานช็อคกิ้งไทยแลนด์ของเรานะคะพบข้อมูลว่ามีเที่ยวบินเดินทางไปรับคนไทยกลับจากอิสราเอลแล้วทั้งหมด23เที่ยวบินโดยสามารถในระยะเวลาอันรวดเร็วมากสามารถช่วยเหลือคนไทยได้แล้วนะคะกลับมาบ้านเรา 4,271 คนเร็วมากเลยนะ 4,200 นะครับก็ครึ่งหนึ่งแล้วเพราะว่ามีประมาณ 8,000 คนใช่ไหมคะถ้าในสปีดเนี้ยก็น่าจะอีกประมาณไม่เกิน2อาทิตย์ไม่เกิน2อาทิตย์10วันน่าจะครบหมดนะครับไปดูข้อมูลนิดนึงว่าสำนักงานข่าวต่างประเทศที่รายงานอันนี้คืออะไรพอไปดูรายละเอียดจริงๆแล้วก็คืออย่าง The Guardian ของอังกฤษซึ่งเป็นสำนักคือเป็นหนังสือพิมพ์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือก็บอกว่าอิสราเอลคือรัฐบาลอิสราเอลรีลีสข้อมูลออกมาว่า50คนไทย54คนคือมาจริงๆแล้วสำนักข่าวต่างประเทศก็เอาข่าวมาจากรัฐบาลอิสราเอลครับแต่ว่าทางการไทยยังคงคอนเฟิร์มที่18เพราะว่าได้เช็คทั้งทูตอิสราเอลในไทยและเช็คทั้งทูตไทยในอิสราเอลค่ะเช้าวันนี้นะครับมีการรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศว่าหลี่เค่อเฉียงอดีตนายกรัฐมนตรีของจีนถึงแก่สัญญกรรมเขาเป็นนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานถึง1ทศวรรษแล้วก็เรียกว่านายกของไทยไม่ว่าจะเป็นคุณยิ่งรักก็เคยเจอคุณประยุทธ์ก็เคยเจอนะครับอายุยังไม่เยอะเลยไม่เบิก68ปีนะครับเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายเฉียบพลันนะครับซึ่งสำนักข่าว CCTV ของจีนรายงานนะครับว่าหลี่เค่อเฉียงประสบภาวะหัวใจวายกระทันหันขณะที่พักอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ค่ะว่าแม้ว่าจะพยายามยื้อชีวิตของเขาสุดความสามารถแล้วเนี่ยทีมแพทย์ก็ยืนยันนะคะว่าเขาถึงแก่อสัญกรรมเมื่อเวลาเที่ยงคืน10นาทีของวันที่27ตุลาคมที่เซี่ยงไฮ้นะคะพูดถึงเขาเนี่ยเขาเป็นหลี่เค่อเฉียงเนี่ยเป็นบุคคลที่ส่งอิทธิพลอันดับ2ในพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็การเมืองจีนรองจากประธานาธิบดีสีเจ้ผิงนะคะครับโดยในหลี่เนี่ยเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของจีนในปี2556ควบคู่ไปกับการเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรีของจีนภายใต้การนำของสีจิ้นผิงและก็ดำรงอย่างที่พี่แขกบอกนะคะดำรงตำแหน่งยาวนานถึง10ปีก่อนที่จะประกาศวางมือเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมานะคะตลอดการดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยคุณหลี่มีแนวคิดสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบตลาดที่เปิดกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะการปฏิรูปด้านการผลิตหรือที่เรียกกันว่าลีโคโนมิกส์หรือลีโคโนมิกส์ครับแต่ทั้งนี้ล่าสุดแม้แต่คุณยิ่งรักชินวัตรก็เพิ่งโพสต์ทั้งบน Facebook แล้วก็ Twitter บอกว่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวการถึงแก่นิจกรรมของคุณหลี่เค่อเฉียงเมื่อช่วงเช้าวันนี้ยังคงจำได้ถึงการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของท่านหลี่เค่อเฉียงเมื่อตุลาคม2556เป็นอย่างดีครั้งนั้นเราได้หารือกันเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือความเป็นหุ้นส่วนและความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้มากขึ้นนะครับปิดท้ายกันฮาโลวีนจำกันได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยที่เกาหลีใต้ที่มีคนเสียชีวิตจำนวนมากเพราะว่าวันฮาโลวีนแล้วคนแอร์ที่อีไตวอนใช่ไหมใช่ใช่ปีนี้เขาซ้อมนะพี่เก๋ที่อีไตวอนอ่ะซ้อมการโฟลว์ของคนแล้วซ้อมว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะต้องทำยังไงคือเกาหลีใต้ก็จะไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมนั้นซ้ำซ้อนแล้วก็ที่มันวายในโลกนี้อีกที่หนึ่งคือที่ชิบุย่าเพราะว่าพอเกิดที่เกาหลีใต้วันรุ่งขึ้นที่ญี่ปุ่นตั้งแต่ปีก่อนเนี่ยทางญี่ปุ่นเขากลัวว่าแยกชิบุย่าเนี่ยคนจะมาเขาจะมีเป็นรถตำรวจมาจัดการโฟลว์ของคนต่างๆล่าสุดในปีนี้นะครับมีการประกาศนะครับว่ารอบสถานีชิบูย่า
ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงตี5ของวันที่27ตุลาคมจนถึง1พฤศจิกายนเลยนะครับเพื่อป้องกันการรวมตัวของผู้คนจนหนาแน่นในช่วงเทศกาลฮาโลวีนโอ้เพราะว่าพอดื่มเหล้าไม่ได้คนญี่ปุ่นก็เขาจะต้องกระจายตัวไปอย่างที่อื่นบ้างอ๋อนะครับทั้งร้านคือตอนนี้บรรดาพวกร้านสะดวกซื้อของญี่ปุ่นเนี่ยปกติมันขายเหล้าขายเบียร์อยู่แล้วไงเขาบอกว่าขอให้ระงับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือญี่ปุ่นบางทีห้ามไม่ได้แต่เขาขอความร่วมมือใช่แล้วก็ขอไม่ให้สูบบุหรี่ด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาพการเฉลิมฉลองแบบไร้สติการเล่นแผลงๆการก่ออาชญากรรมต่างๆการเล่นแผลงๆมันก็จะมีการกระโดดน้ำกระโดดอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้เขามีตัวเลขนิดนึงค่ะคุณผู้ชมว่าก่อนเกิดโควิดนะคะฮาโลวีนที่ชิบูย่ามีคนประมาณ 40,000 คน อย่างเช่นในปี 62 เป็นต้นแต่ว่าคาดว่าในปีนี้อาจมีผู้ร่วมงานสูงสุดได้ถึง 60,000 คนเนื่องจากเป็นการฉลองวันฮาโลวีนครั้งแรกหลังจากเอาเป็นครั้งแรกเลยหลังจากที่ต้องหยุดไปเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดนะคะประเมินว่า 70% ของผู้ร่วมเนี่ยจะเป็นชาวต่างชาติด้วยใช่ชิบูย่านี่ต่างชาติไปเยอะจริงๆนะครับก็ถือเป็นการป้องกันไว้ก่อนประเทศไทยเขาไปกันที่ไหนคะฮาโลวีนไม่มีเงียบไปเลยพวกเราแกงจริงแกงบอกว่าเขาต้องนอนแล้วแต่สี่ทุ่มไปไหนกันอ่ะไปไหนกันอ่ะเด็กๆไปไหนกันฮาโลวีนข้าวสารเหรอก็ต้องมาระวังกันด้วยก็พูดแบบคนแก่ระมัดระวังกันด้วยแต่นี่มันเป็นข้อกังวลใจอันหนึ่งก่อนที่จะจบคือถ้าพูดในซีเรียสอีกหนึ่งคือคนเขาบอกว่าหลังจากโควิดมันอนุญาตให้รัฐบาลทั่วโลกเนี่ยเข้ามาควบคุมพฤติกรรมของประชาชนในพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นจริงครับหมดเวลาของ Talking Thai ครับเราสามคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับเลือกเสิร์ฟข่าวสำคัญผ่าน LINE แอด